180เท่ากันครับ73กิโลกรัมเท่ากัน34กับ23แม่กำลังห้าวเลยครับช่วงนั้นของวิเตอร์ฮิวโก้ปราบนักมวยไทยมาราบเรียบเลยครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นชั้นมาเจอระดับชั้นครูครับกงจักรผมจะว่าไปนี่ถือว่าเป็นระดับตำนานเลยอีกคนเลยนะครับกงจักรปอเบาอินครับไปมาแล้วทั่วโลกครับซ้ายข้างเดียวนี่แหละครับเนี่ยครับวิเตอร์ฮิวโก้ก็เดินเบียดทันทีเลยครับชนะได้ก็ต้องบอกว่าขึ้นลิฟต์เลยครับโอ้โหแต่ขวาเตะสะบัดน่ากลัวครับต้องระวังนะครับซ้ายของกงจักรนี่อย่าตกนะครับต้องเตือนกันไว้ก่อนเจอขวาของฮิวโก้แน่ครับขณะที่ฮิวโก้ก็ต้องระวังซ้ายของกงจักรแม่มียักษ์คิ้วทักทายรุ่นพี่ครับฮิวโก้ออกซ้ายแล้วต้องรีบกลับมาให้เร็วครับกงจักรหดจะจิ้มครับอ้าวโอ้ว่ายน้องสักทีนึงครับขอโทษทีโทษทีน้องไม่สนใครนะครับกงจักรว่ายหมดครับถีบยันด้วยครับเข้าโอ้โหไปสูงน่ากลัวหมัด1 2มาฮิวโก้เจอซ้ายกงจักรซ้ายอีกทีครับขวาคืนโอ้ทันกันครับโหคนละแข้งคนละคำเลยครับกงจักรขยับไปครับจิ้มซ้ายลำตัวไปซ้ายมาครับแน่ซ้ายไปครับกงจักรรัดมาวงในก็ยังไม่มีอะไรครับกดแขนไล่แขนกันวัดพละกำลังครับก็ชิงจังหวะกันแล้วครับซ้ายกับขวาครับซ้ายไปแล้วครับติดบังขวามาบ้างครับโอ้ยขวาคงจักเตะซ้ายเองก็ต้องระวังครับระวังหน้าเปิดแล้วโดนหมัดของฮิวโก้ครับเป็นประเภทที่ต่อยได้เร็วด้วยครับฉกเร็วครับหดขวามาครับซ้ายคืนดีกรีแชมป์นี่มีดีกรีด้วยกันทั้งคู่นะคู่นี้ครับโอ้ยหนักๆแรงๆครับมาแล้วจากอ่างทองโอ้เริ่มเร่งตัวเองบิ้วตัวเองมาแล้วครับคงจักครับยก2ไต่มาครับขวาเกี่ยวไว้ดันล้มลงไปแห่ตอนนี้ครับบรรจุในรังเพลิงแล้วครับซ้ายของกงจักรมาแล้วเอ้าหลุดครับไต่ก้นฟรีๆไปทีนึงครับกงจักรชิงออกก่อนเลยครับกงจักรครับแหมดูเหมือนจังหวะซ้ายของกงจักรเนี่ยจะเข้ากว่าแล้วนะครับตอนนี้ฮิวโก้ยังหาจังหวะของตัวเองอยู่ครับซ้ายมาอีกแล้วโอ้เบิ้ลแข้งขวามาโอ้กระโดดเข่าลอยเข้าใส่เลยครับกงจักรโอ้เป็นนักมวยที่มารยาทดีเชื่อกงจักรแกว่ายตลอดครับเอาแข้งขวาได้ครับฮิวโก้ซ้ายซ้ายขวามาซ้ายไปจับมาตีโอ้โอ้มีสะบัดด้วยครับกงจักรแหมลูกเหลี่ยมลูกเก่านี่อยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับกงจักรปอเปาอินครับอยู่กับไล่แขนกดแขนไม่ยอมให้ฮิวโก้ตีง่ายๆโอ้ฮิวโก้เองก็ยังไม่ได้ทำให้กงจักรลำบากใจเท่าไหร่ครับหมุดซ้ายไปขวาคืนทันทีเหมือนกันโอ้โหแข้งซ้ายมาแข้งขวามาแล้วครับฮิวโก้คนละทีอีกแล้ว
ซ้ายมาอีกครับโอ้แต่เตะแบบนี้กงจากบอกเตะได้ทั้งวันนะครับมันอยู่ระยะแข้งพอดีเลยครับกรรมการบอกไม่ให้เข็นครับซ้ายไปอีกขวาคืนมาโอ้ปลองกำลังวงในก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับเอ้าหลุดโอ้ซ้ายครับอ้าวฮิโก้ตรงจากซ้ายคืนปึ๊บเขาเร่งกันตั้งแต่ต้นยกเลยครับทั้งคู่เอ้าเจอหมัดครับโอ้โหพลาดครับกงจักรโอ้ประมาทเผลอนิดเดียวครับโอ้โหถ้าภาษามวยบอกว่ากินไปแทบจะครึ่งตัวแล้วครับโอ้เจ้าตัวก็ผิดหวังตัวเองแล้วก็รู้ครับโอ้เกมเปิดอย่างสมบูรณ์แบบครับทีนี้ลุยสิครับวิกเตอร์ฮิวโก้โอ้โหอัปคัตซ้ายกงจักรจะเอาคืนได้ไหมครับตอนนี้ต้องไล่เอาคืนนะครับกงจักรครับจังหวะออกหมัดเนี่ยครับดีเลยครับฮิวโก้โอหมัด 1-2 กงจักรต้องระวังครับโอ้โหโดนหมัดนี่มันเปลี่ยนเลยนะครับไอแผนที่วางไว้ว่าจะใช้จังหวะฝีมือนี่ต้องเดินเข้าหาแล้วครับผิดแผนไม่หมดเลยครับกงจักรอ่ะซ้ายค่อยๆครับโอ้ยูโก้กลายเป็นดักจังหวะเอาเลยครับมาแบบนี้ต่อยง่ายเลยครับถ้ากงจักรเดินเข้าหาครับนี่ครับรอจังหวะฟันศอกงัดศอกโอ้ยโดนศอกกงจักรเหมือนกันโอ้ยิ้มเขินเลยครับยูโก้แตกหรือเปล่าครับน่าจะแตกครับน่าจะโดนศอกของกงจักรแล้วครับมีแผลแตกแล้วกงจักรเอาแล้วครับจะวิ่งเลยครับใจชื้นเลยครับกงจักรมีกำลังใจครับอ่ะไล่เข้าไปฟันอีกทีนึงโอ้ยูโก้ได้นับก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเองไม่มีแผลแตกแล้วครับเอาละครับกงจักรกำลังใจมาแล้วครับเดินเข้าใส่จิ้มลำตัวดันครับพยายามจะดันกงจักรไม่เล่นวงในครับกงจักรจะสับศอกอย่างเดียวครับเอาโอ้ต้องประคองตัวเลยครับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับแกงขวามาซ้ายโอ้ยหนีอย่างเดียวครับฮิวโก้กงจักรยังไงครับรัดมาเททิ้งไปอีกครับโอ้เรียวแรงก็เริ่มจะหมดไปแล้วครับวุ้ยแผลใหญ่พอสมควรเหมือนกันครับฮิวโก้ยังไงครับคนหนึ่งได้นับอีกคนได้แตกโอ้โหกรรมการครับโอ้แข้งขวาดีครับอ้าวซ้ายคืนทันทีครับหมัดซ้ายทำงานยากเลยครับแบบนี้ครับอย่างไล่บี้อยู่ครับกงจักรโอ้สุดชีวิตครับในวัย34ปีครับกงจักรค้ำค้ำยูโก้ก็หนีอย่างเดียวครับประคองตัวก่อนครับแหมก็หมุนชำเลืองมองนิดหน่อยครับวิเตอร์ฮิวโก้ฟันศอกไม่โดนบลูคอร์แล้วก็เป็นวิเตอร์ฮิวโก้ครับแหมมาได้นับในยกที่3แซงเข้าป้ายไปครับโอ้สุดมันครับสมศักดิ์ศรีครับคู่นี้